ถ้าถามว่าแบรนด์อะไรที่ราคาย่อมเยาแล้วเป็นที่นิยมเนี่ยอันนี้ไลมียา1990บาทก็เป็นหูฟังครอบหูตัวเริ่มต้นที่ดีนะใช้งานได้นะฮะแล้วก็อย่างที่พูดเลยนะคะว่าใครที่อยากได้คาแรคเตอร์เสียงแนวเด่นชัดใสเคลียร์เป็นประกายซาวด์พีซคือเอกลักษณ์ของเขาอันนี้นะทุกคน 1,990 บาทนะแล้วก็มีตัดเสียงรบกวนด้วยแล้วเป็นหูฟังแบบครอบหูนะฮะแถมยังเป็นซาวด์พีซอีกด้วยทุกคนวันนี้นะเราจะมารีวิวตัวนี้กันคุณผู้ชมซาวด์พีซ A8 ที่หนูได้ลองฟังดูแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าแม่มันก็มีคนที่เหมาะกับเสียงแบบนี้อยู่จริงๆนะไปทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมาพูดถึงหูฟังทุกวันนี้นะทุกคนให้ดูดนั่งไล่รุ่นนี่คงไล่ไม่ไหวอะแต่ว่าถ้าถามว่าแบรนด์อะไรที่ราคาย่อมเยาแล้วเป็นที่นิยมเนี่ยอันนี้ไล่มียาหนึ่งในนั้นมีซาวพีซอยู่แล้วนะดูดเองเนี่ยใช้ทั้งแคปซูลนะใช้ทั้งซาวพีซเคลียร์แล้วก็โอเปร่านะดูจะใช้หมดนะจนบอกได้เลยว่าแค่ฟังนูนะนะดูก็รู้แล้วว่าคาแรคเตอร์เสียงของซาวพีซเนี่ยมันจะประมาณไหนถ้าถามว่าเออมันประมาณไหนอะพี่อยากรู้จังเลยคือมันจะประมาณว่าเน้นในเรื่องของรายละเอียดเสียงไม่ได้เบสลูกใหญ่โตมโหฬารเสียงจะก้องก้องกังวานนิดนึงนะคะเน้นแบบกว้างๆหน่อยอันเนี้ยเป็นคาแรคเตอร์เสียงของซาวพีซที่เราเนี่ยใช้มาหลายๆรุ่นแล้วมันจะประมาณนี้ถ้าถามว่าชอบเสียงอันไหนไม่สุดจริงๆเราชอบหลายรุ่นนะแต่ว่าซาวพีซเคลียร์เนี่ยจะแบบน่าถูกใจหน่อยแต่ว่าวันนี้เราขยับขึ้นมาเป็นกลุ่มของนี่เลยครอบหูเออซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเป็นแน่นอนไดเวอร์หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันอันใหญ่โตมโหฬารกว่าแน่นอนนะฮะนั้นเสียงการขับกำลังเสียงแตกต่างกันหน่อยเดี๋ยวพาทุกคนไปดูสเปคหนึ่งกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะซาวพีซ A8 ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับราคา 1,990 บาทเนาะเป็นหูฟังครอบหูรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะจากซาวพีซนะคะใส่เบาสบายนะคะสำหรับเบสเนี่ยเบสเรานะมาเป็นลูกใหญ่ๆหน่อยนะคะแล้วก็เสียงร้องจะค่อนข้างคมมากนอกจากนั้นนะคะในฟังก์ชันที่ให้มาเนี่ยยังมีในเรื่องของไมโครโฟนคู่นะคะพร้อมกับ ENC ด้วยแล้วก็มีเกมโหมดนะคะ65มิลลิเซคันด์นะคะแล้วก็มีตัวของ Hybrid Active Noise Cancellation ที่ตัดได้ถึง43เดซิเบลนะฮะแล้วก็มี Multi Point Connection สามารถสลับไปมาระหว่าง2อุปกรณ์เครื่องได้ก็คืออันไหนเปิดเพลงมันก็จะดังไปนั่นเองนะคะสำหรับ Bluetooth นะคะตัวนี้จะเป็นเวอร์ชัน 5.3 นะแล้วก็ Audio Codec ตัวนี้จะเป็น AAC กับ SBC นะฮะตัวนี้จะไม่มีพวก High Res Audio นะส่วนตัวชิปเซตเนี่ยดูให้ตามนี้เลย Dynamic Driver 40 mm นะฮะแต่เป็นชิปเซตของ JL7018F8 โอ้โหละเอียดยิบว่ะแบตเตอรี่เนี่ย500 mAh นะคะใช้งานได้สูงสุดต่อเนื่องเนี่ย60-70ชั่วโมงเลยแต่ว่าอันนี้คือความดังประมาณ 50% นะแล้วก็ระยะเวลาสแตนด์บายสูงสุดนะฮะได้ประมาณ150ชั่วโมงมาพร้อมกับพอร์ตชาร์จนะคะเป็น USB Type C ที่สามารถชาร์จได้ระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงนะเป็น IPX4 นะคะกันน้ำกระเด็นได้นะฮะกันฝุ่นไม่ได้นะอันนี้ต้องระวังมันจะเข้าตามรูต่างๆด้วยน้ำหนักของตัวหูฟังรุ่นนี้นะคะจะอยู่ที่239กรัมและนี่ก็คือ Soundpeace A8 นั่นเองค่ะสำหรับตอนแรกที่เราหยิบมาใช้ครั้งแรกนะแล้วรู้สึกว่าชอบเลยก็คือเราชอบฟองน้ำที่อ่อนนุ่มเขามากนะฮะแล้วก็จะมีการเขียน LR เนี่ยตรงเนี้ยชัดเจนมากทำให้เรารู้ว่าอ๋อนี่คือ L นะนี่คือ R นะอันนี้เนี่ย D ใส่ง่ายนะฮะสะดวกสบายแล้วก็ยืดได้ด้วยนะคะปืดนี่แบบนี้นะคะใครหัวโตแบบนี้ดูก็สามารถใส่ได้นะแต่ถ้าให้รีวิวตามตรงนะการดีไซน์ของตัวนี้เนี่ยเรียบหรูดูแพงใช้ได้เลยทีเดียวนะวัสดุที่ใช้เนี่ยโอเคมากๆแต่ในเรื่องของแรงบีบของเขาเนี่ยสำหรับเราเพียงคิดว่าอาจจะเยอะกว่าหูฟังครอบหูทั่วไปอยู่เล็กน้อยนะคะใครที่อาจจะเซนซิทีฟแรงบีบก็อาจจะรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะบีบนิดนึงเราก็ดึงให้มันกว้างขึ้นมาได้นะคะแบบนี้โอเคไหมนั่นก็คือลักษณะของการดีไซน์ออกแบบของนั้นเราว่าสวยนะทำออกมาดีเลยทีเดียวก็เอาไปบอกคนว่าราคา 3-4,000 5,000 เขาก็เชื่อเพราะดูโลโก้โคตรเท่เลยนะหล่อมากโลโก้แบบสวยอะเราว่าซาวพีซเป็นแบรนด์ที่แบบดีไซน์ดีมากนะคนดูเนี่ยสวยมากเลยนะคะอันนี้เรื่องดีไซน์ก็จะประมาณนี้เลยนะคะน้ำหนักเขาเนี่ยมีนิดนึงแต่ไม่ได้หนักมากขนาดนั้นนะคะต่อไปเป็นเรื่องของแนวเสียงกันบ้างก็แล้วกันอย่างที่เราได้พูดไปตอนแรกว่าเรานั้นใช้ซาวพีซหลายรุ่นแล้วก็หลายยี่ห้อมากๆนะคะจริงแล้วคาแรคเตอร์ของซาวพีซนะเราบอกเลยนะว่าแหลมกลางในเด่นอันเนี้ยชัดๆเบสเนี่ยมีมาแน่แต่มันจะไม่นัวเบสมันจะแบบไม่กลมกล่อมเหมือนกับหลายๆเจ้าที่เบสจะลอยๆมาแล้วก็มิดกับทริปเปิลเนี่ยจะลดลงนะคะเบสมีแน่แต่กลางกับสูงก็เด่นเหมือนกันมันคือคาแรคเตอร์เสียงของซาวพีซจริงๆถามว่าเหมาะกับเพลงแนวไหนสำหรับเรานะร็อกจะฟังไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เพราะรู้สึกมันยังมีความกระหึ่มน้อยไปหน่อยแต่ถ้าคุณฟังเพลงแนวที่มันเป็นแบบอะคูสติกเพลงป๊อปหรือจะเป็นพวก K-pop T-pop ต่างๆนะอย่างถ้าเมืองไทยเราก็ง่ายๆเลยน้องวงพิกซี่อย่างงี้ติดเธอไม่ไหวอะไรเงี้ยหรือว่าคุณนนทนนคุณเจฟซาเธออะไรเงี้ยหรือแบบหลายๆเจ้าที่แบบคุณป๊อป
ปองกูลอะไรเงี้ยจะมีความแบบอันนี้เพลงแนวนี้จะเหมาะมาแต่ถ้าร็อกแบบเมทัลอ่ะตาตาแบบนี้อะไรเงี้ยอันนี้อาจจะสำหรับว่าย่าแหลมเยอะไปหน่อยแต่ว่ามันสามารถปรับ EQ ได้ทุกคนมันปรับในไหนรู้ไหมปรับในแอปพี่แต่ว่าเออยังไงหูฟังก็ต้องมีคาแรคเตอร์ใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูในแอปนิดนึงว่าทำอะไรได้บ้างเนาะสำหรับในแอปนะคะตอนนี้มันจะมีแอปขึ้นมาอันใหม่ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ใช้แอปที่ชื่อ Soundpeace อันเดิมไม่ได้เนี่ยก็มาใช้ตัวที่ชื่อว่า Peace Audioแทนนะคะตัวนี้เป็นแอปใหม่ที่ทาง Soundpeace เนี่ยพัฒนาให้ฟังกับรุ่นหูฟังใหม่ๆของเขาส่วน iOS หรือ iPhone เนี่ยนะคะจะใช้ Soundpeace ปกติได้เลยนะคะถ้า Android จะเป็นตัว Peace Audio นั่นเองนะคะก็สามารถเข้าไปปรับตั้งค่าต่างๆได้นะเปิดปิด ANC ได้แล้วก็ปรับ EQ ต่างๆได้นั่นเองอันนี้ก็ปรับตามใจชอบเลยว่าจะเป็นแบบไหนนะคะส่วนเรื่องของการฟังเพลงกันบ้างนะคะการฟังเพลงของรุ่นนี้เสียงเบสนะบอกเลยว่าเบสหนามากแต่มวลเขาไม่ได้เยอะอย่างที่พูดไปแล้วตอนแรกนะว่ามันจะปานกลางให้ความกระหึ่มแบบลงมาเป็นลูกๆแบบปักๆๆแต่ว่ามันจะแบบไม่มีมวลเยอะเท่าเท่าไหร่นะนี่คือเอกลักษณ์ของซาวพีซเลยแต่ย่านกลางนี่เสียงร้องปลายเสียงพุ่งเด็กเครื่องนำหน้าดนตรีนะฮะเนื้อเสียงหนาชัดเจนแยกรายละเอียดได้ทั้งหมดนะฮะแล้วก็สว่างในช่วงปลายๆให้ความบาลานซ์แล้วก็ให้ดินามิกที่สูงนั่นเองนี่คือซาวพีซสไตล์ชัดๆนะคะย่านแหลมพุ่งคมชัดประกายเล็กๆนะคะฟังแล้วไม่รู้สึกว่าเสียดคือมันแหลมแต่มันไม่บาดหูแต่มันได้ยินชัดทุกคนช่วงปลายเนี่ยบอกเลยว่าเสียงแหลมมันจะไปได้สุดกำลังดีนะค่อนข้างชัดและทำให้พวกเครื่องดนตรีเล็กๆเนี่ยมันเก็บรายละเอียดตามเสียงร้องมาได้ดีด้วยเนื่องเหตุผลตามนี้ทำให้มันเป็นแนวที่เป็นเอกลักษณ์มากๆของซาวพีซนะคะรวมถึงซาวสเตจนะคะตัวนี้เวทีเสียงจะอยู่ปานกลางบีบด้านหน้าเล็กน้อยเสียงร้องวางตรงกลางนะคะพุ่งเยื้องไปทางด้านหน้าเล็กน้อยนะแล้วก็ให้เลเยอร์มิติเสียงที่ชัดเจนปานกลางเหมือนกันในเรื่องของ Sound Stage นะฮะนะคะที่อยากจะฟังหูฟังตัวนี้เนี่ยเราก็อย่างที่เราพูดไปเลยว่ามันก็อาจจะเหมาะกับคนที่ต้องการอะไรที่ดูแล้วเคลียร์ใสชัดประมาณนี้แต่คนที่เขาชอบฟังเพลงล็อกอ่ะเขาจะไม่แบบมาใสๆเคลียร์แบบเนี้ยเข้าใจใช่ไหมฟังพอดแคสต์อะไรเงี้ยเสียงคมๆอะไรเงี้ยอันเนี้ยดีนะฮะก็ฟังได้ดีมากๆแล้วก็ตัวดีไซน์เนี่ยทำออกมาที่เราพูดตอนแรกเนี่ยพอเราเปิดปิด ANC เนี่ยก็เปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะฮะอีกหนึ่งจุดขายสำคัญเหมือนกันเวลาเราไปอยู่ข้างนอกหรือว่าอยู่บนเครื่องบินอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถเปิด ANC ตัวนี้เนี่ยในการตัดเสียงรบกวนได้แล้วก็จะมีแบบใครบอกว่าพี่ตัดแล้วกลัวคนเรียกแล้วไม่ได้ยินใช่ไหมเราก็มี transparency mode ก็คือแบบว่ายังเปิดไมค์ก็ได้ยินอยู่เหมือนกันนะดังนั้นเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนไปฟังเสียงคุณภาพไมโครโฟนหน่อยก็แล้วกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แนวโอเคพี่เปียนได้ยินเสียงชัดเจนดีไหมได้ยินเสียงชัดเจนดีครับแต่เสียงอาจจะก้องไปนิดนึงแต่ว่าก็ได้ยินเสียงพูดชัดเจนครับโอเคตอนนี้ยืนอยู่ข้างถนนพี่เปียนได้ยินเสียงรบกวนอะไรหรือเปล่าเอ่ยได้ยินน้อยมากเลยแต่ก็มีบ้างเวลารถผ่านหรืออะไรอย่างงี้ก็มีอยู่ครับโอเคครับแล้วนี่ก็คือการทดสอบไมค์ของ Soundpeace A8 เนาะอ่ะหลังจากที่ได้ฟังเสียงไมโครโฟนแล้วก็นี่คือคุณภาพเสียงนะก็ตัดสินใจกันเราเองเลยว่าเป็นอย่างไรบ้างสำหรับเราก็คือตามมาตรฐานของหูฟังแบบไร้สายอยู่แล้วนะฮะจะอยู่ประมาณนี้แต่ก็จะดีกว่าพวกตัวเล็กๆอยู่เล็กน้อยอยู่แล้วนะเพราะว่าด้วยขนาดของมันที่คุณดูสิอันเท่านี้กูทุ่ยเลยนะแค่นี้ต้องใส่ไมค์เข้าไปนะแต่อันนี้คืออันโทนี่อ่ะโทษดังนั้นเรื่องไมโครโฟนเนี่ยยังไงก็บอกเลยว่าไว้ใจได้มากกว่าอยู่แล้วนะฮะเพียงแต่ว่าตำแหน่งเขาอาจจะอยู่ค่อนข้างจะอีกนิดนึงอ่ะมันคือครอบหัวทุกคนก็จะใช่ไหมนะถ้าแบบหูฟังแบบมีก้างจะพุ่งลงมาอะไรเงี้ยสรุปง่ายๆแล้วว่าเสียงไมโครโฟนของเขาเนี่ยจะดีกว่าพวกทูเวลเลตอันจิ๋วๆแน่นอนโอเคไหมคราวนี้นะคะมันมีจุดพิจารณาที่สำคัญอันนี้ต้องบอกเป็นแบรนด์ที่จริงใจมากเขาก็บอกท่านดุดมาตั้งแต่แรกเลยว่าจุดพิจารณาเขาเป็นอย่างไรบ้างนะฮะอย่างแรกเลยก็คือ1ใครที่จะซื้อไปใช้กับกลุ่มของ Discord หรือว่าพวก Skypeอาจจะมีอาการกระตุกได้บ้างเสียงนะคะนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นจุดพิจารณาเขาเลยก็จะพวก Discord พวก Skype เนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่ามันอาจจะยังไม่ได้แบบเวิร์กมากอันนี้คือทางแบรนด์แจ้งมาเลยนะคะใครจะใช้แต่ว่าน่าดุไม่ได้ใช้นะก็แล้วแต่คนนะฮะแล้วก็ต่อมาก็คือการชาร์จหูฟังพวกนี้เนี่ยบางคนอ่ะชอบเอาไปเสียบกับอะแดปเตอร์ที่แบบมือถือเงี้ย65วัตต์45วัตต์อะไรเงี้ยคือจริงพวกนี้บางทีไฟมันแรงนะฮะบางที20วัตต์อะไรก็แรงไปก็เป็นหัวชาร์จง่ายๆแล้วการชาร์จกับคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือจะเป็นหัวชาร์จแบบ10วัตต์อะไรเงี้ยจะปลอดภัยแล้วก็โอเคกับพวกอุปกรณ์พวกนี้มากกว่าเชื่อไหมว่าไมโครโฟนไร้สายและดูดอะเสียบพวกปลั๊กที่แบบชาร์จเร็วๆอะมันไม่ทำงานเลยนะมันไม่ชาร์จให้เลยอะต้องไปชาร์จกับหัวแบบปลั๊กง่ายๆ10วัตต์อะไรเงี้ยมันถึงจะใช้ได้แต่ละอันอุปกรณ์ก็มีกำลังไฟที่รองรับนะเราต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมนะจ๊ะแล้วก็ใครที่จะซื้อมาใช้กับโซเชียลเน็ตเวิร์กอันนี้เราบอกกันเลยว่ามันอาจจะต้องพูดกันแบบรวมๆแล้วกันภาพรวมๆก็คือมันยังกดรับสายหรือวางสายอะไรไม่ได้ประมาณนี้นะฮะอย่าว่าแต่หูฟังเลยเธอสมาร์ทวอชยังกดรับไอ้พวกนี้ไม่ได้เลยไอ้พวกแบบพวกแอปโซเชียลเน็ตเวิร์กอะเนาะดังนั้นอันนี้ก็แจ้งให้ทราบก่อนว่ามันจะทำแบบประมาณนั้นไม่ได้นะคะโอเคไหมเดี๋ยวไปสรุปกันอีกรอบสรุปเลยก็แล้วกันนะจ๊ะทุกคนก็เป็นหูฟังที่เป็นครอบหูในราคาย่อมเยาของ Soundpeace เขาแหละเพราะ Soundpeace เนี่ยไม่ได้ขายราคาโหดอยู่แล้วดังนั้นเราบอกกันเลยว่า1990บาทก็เป็นหูฟังครอบหูตัวเริ่มต้นที่ดีนะใช้งานได้นะฮะแล้วก็อย่างที่พูดเลยนะคะว่าใครที่อยากได้คาแรคเตอร์เสียงแนว
เด่นชัดใสเคลียร์เป็นประกาย Sound Piece คือเอกลักษณ์ของเขานะคะคือแต่ละยี่ห้อมันจะมีเอกลักษณ์เสียงของเขาเนี่ยที่ชัดเจนมากคือ Sound Piece ก็ชัดเจนมากในเรื่องนี้นะคะนั้นก็จะเลือกตัวนี้ได้นะคะ Sound Piece A8 ตัวนี้นั่นเองนะจ๊ะโอเคส่วนจุดพี่นามกินแล้วพูดไปแล้วเรียบร้อยก็ลองฟังอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอแนะนำเพียงเท่านี้นะคะสำหรับซาวพีท A8 ใครได้หูฟังเข้าหูจะซาวพีทคุณภาพเป็นอย่างไรแนวเสียงแบบไหนใช้งานอย่างไรเราแจ้งคุณเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะโอ้ยสุมิค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย